มกันหน่อยกับแองกี้โฮมเมทริกซ์ช่วงนี้มีมะม่วงเยอะนะคะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงจะแปรรูปมะม่วงเป็นขนมหลากหลายตามที่ชอบแต่วันนี้เราจะมาลองทำมะม่วงเลมอนพายกันอร่อยนะคะสุดๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะก่อนที่เราจะมาเตรียมไส้พายนะคะสำหรับเมนูนี้เราจะใช้สวีทเพสทรีซึ่งสามารถหาดูได้ในวิดีโอของเราด้วยอันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้เราต้องอบตัวเพสทรีก่อนนะคะซึ่งการอบเพสทรีที่ไม่มีไส้เราเรียกว่าเป็นการบลายเบคนะคะวิธีการทำบลายเบคก็คือใช้ฟอยล์นะคะตั้งบนเพสทรีที่ไม่มีไส้แล้วก็ใช้ถั่วแห้งตั้งบนเพสทรีเพื่อให้มีน้ำหนักนะคะสามารถใช้ถั่วแห้งได้ซึ่งถั่วแห้งใช้ 2-3 ครั้งก็ยังกินได้นะคะหรือจะใช้ก้อนหินหน้าบ้านได้ด้วยแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดหรือถ้าเพื่อนๆ อยากจะซื้อในอินเทอร์เน็ตก็มีขายค่ะเรียกว่าหินอบพายนะคะและเราจะอบเพสทรีนี้ที่อุณหภูมิ175องศาใช้เวลา20นาทีนะคะก็ทำสมูทตี้ได้อร่อยดีเดี๋ยวเราจะมาปั่นนะคะแล้วก็เมื่อปั่นเสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำนะคะเพื่อจะมาทำไส้สมูทตี้มะม่วงค่ะอร่อยมากเลยตอนนี้พายของเราก็อบเสร็จแล้วเราเอาถั่วออกมานะคะตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าร้อนมากอย่าเพิ่งรีบเก็บนะคะแต่เราอบตัวพายต่อไปอีก5นาทีนะคะเพื่อจะให้สุกทั่วถึงกันตอนที่เรารออบตัวพายเนี่ยเราจะมาผสมไส้กันค่ะเมื่อสักครู่เราได้น้ำมะม่วงแล้วนะคะอันนี้เราผสมกับน้ำเลมอนด้วยเพื่อจะให้มันเร็วๆนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการผสมไส้พายกันค่ะไส้พายก็พร้อมแล้วนะคะเราจะใส่ไส้พายลงไปในเพสทรีแล้วเราจะอบที่175องศา25นาทีวิธีที่เราจะรู้ว่าพายสุกหรือยังก็คือลองเขย่าดูไม่ควรให้มันเหลวเกินไปไม่ได้เป็นแบบเจลลี่หรือว่ามันยังดึงๆอยู่นะคะให้มันแข็งนิดนึงเป็นอันว่าสุกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมะม่วงเลมอนพายของเราเสร็จแล้วนะคะยังมีอันเล็กๆที่เราทำเพิ่มด้วยอยู่ในเตาอบตอนนี้เราจะมาลองชิมกันดูอาจจะกินกับวิปครีมก็ได้นะคะถ้าชอบอร่อยมากค่ะเปรี้ยวแล้วก็หวานอร่อยสุดๆเลยขอบคุณนะคะที่ชมวิดีโอของเราอย่าลืมกด Subscribe นะคะ